ดูมันเข้านะวันนี้กับผมและเพื่อนๆรวม9คนได้เดินทางมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการที่รัฐสภาอันที่จริงการประกาศลาออกเมื่อคืนนี้ถือว่ามีผลทางกฎหมายแล้วแต่ว่าเพื่อให้มีหลักฐานทางราชการครบถ้วนก็ได้เดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยึดเสมือนการปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนไม่เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ได้พระราชทานอำนาจอธิปไตยประชาชนจึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะลุกขึ้นต่อสู้ขัดขวางต่อต้านการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เดี๋ยวครับ